การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตัวคู่มือเส้นทางท่องเที่ยวปลอดโรค5ภูมิภาคสร้างความมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยวตามรูปแบบวิถีปกติใหม่ New Normal ครับทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายแพทย์สุภกิจสิริลักษณ์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคุณยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวโครงการคู่มือเส้นทางท่องเที่ยวปลอดโรค Safety and Hygienic Road Trip ตามแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสร้างความมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยวเป็นหนึ่งโครงการที่เกิดจากการบูรณาการระหว่างทททีเซปอพทและหน่วยงานเอกชนครับกระตุ้นให้เกิดการเดินทางทั้งในลักษณะท่องเที่ยวด้วยตัวเองท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลรวมถึงการเดินทางเพื่อการประชุมอบรมสัมมนาครับโดยใช้คู่มือเส้นทางท่องเที่ยวปลอดโรค5ภูมิภาคเป็นแนวทางตามแนวคิดท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal ครับคุณพิพัฒน์กล่าวกับว่าโครงการนี้ดำเนินตามแนวทางมาตรฐานชาสอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไทยที่สนใจการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นหมู่คณะเล็กๆเช่นสมาชิกในครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนไปยังแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียงครับโดยจัดทำคู่มือเส้นทางท่องเที่ยวปลอดโรค5ภูมิภาคนั้นมอบให้ทททจัดกิจกรรมนำร่องเส้นทางท่องเที่ยวปลอดโรคเส้นทางกรุงเทพสมุทรสงครามราชบุรีระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้เป็นแบบอย่างของการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ครับแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับเราจะเอารถไปเองหรือเราจะร่วมกันนั่งรถที่เช่าเหมาคันไปหรือยังไงก็แล้วแต่ก็กาดอย่าตกนะครับยังไงก็ช่วยกันสวมหน้ากากนะครับเพื่อเป็นการป้องกันตนเองและก็ป้องกันคนอื่นด้วยว่าเรายังปฏิบัติตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้มือเส้นทางท่องเที่ยวปลอดโรค5ภูมิภาคจะช่วยให้การเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนเรื่องการตรวจเช็คความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเพื่อการท่องเที่ยวพร้อมกับตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวสามารถดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้ครับที่เว็บไซต์ www.tourismthailand.org/tourismproduct ครับ